ทีนี้เรามาดูเอฟเฟกต์แต่ละตัวนะครับว่าลักษณะเสียงออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกนั่นคือ Flanger นะครับนะครับนี่คือแฟงเจอร์นะครับตัวต่อไปของเอฟเฟกต์นะครับก็ต่อด้วยเฟเซอร์นะครับเราดูอีกตัวนะครับนั่นก็คือดีเลย์นะครับตัวต่อไปนะครับ Echo แล้วก็ Pitch นะครับ Pitch เรามาดู Pitch นะครับ Pitch ก็คือในการเป็นการปรับคีย์เสียงของเพลงนั่นเองนะฮะก็คือควบคู่กันกับปุ่มหมุนตัวนี้นะครับลักษณะในการใช้ปรับคีย์ของเพลงให้สูงหรือต่ำนะครับอันนี้คือคีย์ต่ำนะครับลบถึง 100% นะฮะผมจะลองค่อยๆหมุนขึ้นเสียงก็ค่อยๆคีย์สูงขึ้นนะฮะนี่คือตัวอย่างของ Pitcher นั่นเองนะครับผมปรับไปที่ Beat Crusher นะฮะก็แตกต่างกันนะครับทีนี้เอฟเฟกต์ของรุ่นนี้มีให้เราเลือกใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ให้ผู้ใช้ลองทดลองใช้ดูนะครับเราสามารถจะผสมเอฟเฟกต์ระหว่างเอฟเฟกต์ที่1และเอฟเฟกต์ที่2ได้นะครับข้อดีของมิกเซอร์ตัวนี้นั่นก็คือมีเอฟเฟกต์ให้เราถึง2ยูนิตนะครับผมเลยสามารถที่จะเล่นเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเป็นเอ็กโคนะครับผมก็เลยเลือกเอฟเฟกต์ด้านนี้เป็นฟิลเตอร์ก็ทำให้เราสามารถที่จะผสมเอฟเฟกต์กันได้นะครับผมจะลองเปิดลายนี้นะครับลายนี้ผมใช้ Echo นั่นเองครับแต่ลายนี้ผมจะใช้เป็นฟิลเตอร์นะครับ